บันทึกลึกลับภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ว่ากันว่าเป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวดของชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยวิธีการนวดเหยียบเหล็กไฟโดยอาจารย์เด่นผู้ที่เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการให้หายได้เป็นปลิดทิ้งเราตัดสินใจส่งทีมงานเดินทางไปค้นหาความจริงกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไขปริศนาปรากฏการณ์ลึกลับที่ชาวบ้านชื่อว่าการนวดเหยียบเหล็กไฟสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยไม่ทราบสาเหตุได้และเมื่อทีมงานเดินทางมาถึงก็พบว่ามีผู้คนจำนวนมากต่างรอคอยด้วยความหวังว่าอาการเจ็บปวดของตนที่รักษาที่ใดไม่หายจะดีขึ้นเมื่อมาให้อาจารย์นวดเหยียบเหล็กไฟก็มีหลายคนมารักษาที่กับอาจารย์เดชแล้วมาก็เขาก็หายค่ะกลับไปเขาก็หายค่ะก็เลยลองมารักษาดูค่ะก็เขาว่าเขาเหยียบกันเขาว่าหายเขาว่าจากหายก็มาคือเห็นผลแล้วก็ศรัทธาด้วยว่าเออมันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะศรัทธามากมากค่ะการนวดเหยียบเหล็กไฟแท้จริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยบรรพชนถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เชื่อว่าใช้ทั้งคาถาอาคมและสมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่มักอยู่กับผู้ทรงศีลระดับครูบาอาจารย์หรือเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายผู้ที่จะสืบทอดการนวดเหยียบไฟได้นั้นว่ากันว่าจะต้องได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาอย่างถูกต้องตามตำราและต้องผ่านพิธีการครอบครูเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟย้อนกลับมาทำร้ายตนเองการนวดเหยียบเหล็กไฟจะเริ่มจากการนวดคลายเส้นแต่บางครั้งบางคนเส้นลึกกดไม่ถึงจึงเหยียบเหล็กแดงโดยจะมีจานน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงาเวลาเหยียบต้องจุ่มเท้าลงในจานให้น้ำมันชุ่มฝ่าเท้าจากนั้นก็จะเอาเท้าไปเหยียบบนเหล็กที่ตั้งอยู่ปากเต่าในสมัยก่อนจะใช้เหล็กฐานหรือเหล็กที่ใช้ไถนาเพราะหาง่ายรูปร่างแบนกำลังดีที่สำคัญยังออกเสียงคล้ายๆผลานจึงเอาเคล็ดว่าผลาญโรคนั่นเองก็เรียนมาจากตาครูบาอาจารย์ให้ท่านสอนแล้วเกิดความเชื่อถือเห็นครูบาอาจารย์เห็นท่านว่าเหยียบไฟได้แล้วไม่เป็นไรรักษาแล้วคนเกิดอาการหายจากโรคที่เป็นเราก็ขอเรียนต่อจากท่านมาแล้วเราก็มานำมาเหยียบแบบท่านทั้งหมด8ปีแต่เริ่มรักษาจริงๆอ่ะมา4ปีแล้วอยากช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บป่วยและรักษาไม่หายไปหาหมอที่ใดก็ไม่หายเราจึงเกิดการมาช่วยเหลือเขาให้เขาหายดีแล้วคราวนี้เกิดความที่ว่าหายแล้วก็มีปากต่อปากบอกต่อๆกันไปชายคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาหาอาจารย์เด่นด้วยความหวังว่าเขาจะหายจากอาการปวดขาเรื้อรังที่ตนเองเป็นมานานซึ่งการรักษาคนด้วยการนวดเหยียบเหล็กไฟของอาจารย์เด่นนั้นว่ากันว่าไม่เหมือนกับการเหยียบเหล็กไฟของที่อื่นเพราะต้องเตรียมการให้ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณทั้งข้าวของเครื่องใช้และคาถาอาคมการเหยียบไฟหนึ่งเลยที่มีก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวผานแล้วก็ถาที่ประกอบน้ำมันที่ใช้เนี่ยน้ำมันมะพร้าวเราก็ต้องทำการใช้กระถาประกอบด้วยปลุกเสกใส่น้ำมันทุกวันที่สวดมนต์เราก็จะทำการรักษามันก็จะหายเร็วขึ้นถ้าเราเอามาแล้วไม่ได้ปลุกเสกเลยอาการนี้จะหายช้ากระถาที่เรามาใช้เนี่ยเราส่วนมากเราจะปลุกเสกใส่น้ำมัน
แต่กับถ่านเราไม่ใช้เราจะใช้แต่ว่าดับพิษไฟเฉพาะบนฐานอย่างเดียวความร้อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ไฟเนี่ยส่วนมากจะไปช่วยคลายเส้นคลายกระดูกคลายเอ็นในด้านภูมิปัญญาชาวบ้านการบรรเทาอาการเจ็บปวดทางแขนขาหรือร่างกายสรรพคุณสมุนไพรและความร้อนเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยทางร่างกายได้แต่กับการนวดเหยียบเหล็กไฟของอาจารย์ผู้นี้ว่ากันว่ามีวิธีที่ไม่เหมือนใครเพราะเชื่อว่าการเจ็บปวดทางร่างกายของคนที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนั้นมันมีสาเหตุมาจากวิญญาณผีร้ายเป็นผู้กระทำคาถาที่เป่าลงไปไม่ใช่เพียงการท่องคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้จดจำมาเท่านั้นแต่ต้องประสานไปด้วยญาณสมาธิที่ฝึกฝนปฏิบัติมาอย่างยาวนานนานพอที่จะมองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปมองไม่เห็นญาณสมาธิคือหมายถึงการที่ว่าทำให้ได้ฌานตามหลักจริงๆทางพุทธศาสนาหรือทางที่เขาฝึกกันจริงก็เพื่อต้องการหลุดพ้นแต่เราเรียนหรือศึกษาตัวนี้เราอยู่ได้แค่ขั้นฌาน4ยังอยู่ในที่ว่าไม่ถึงกับได้ปรินิพพานหรือเข้าเป็นหลุดพ้นได้เราก็สามารถมองเห็นได้เฉพาะแค่นี้ญาณสมาธิมีหลายขั้นแต่ที่ว่าผมได้ญาณสมาธิจริงๆคือฌาน4สามารถฝึกสมาธิจนลืมลมหายใจผมฝึกมาตั้งแต่สมัยที่ผมบวชเข้ามาพรรษาแรกผมก็เริ่มฝึกโดยอาศัยการเปิดเทปของหลวงพ่อพุธฤาษีลิงดำแล้วก็หลวงปู่ฟั่นแล้วก็ทำการศึกษาจากท่านฟังบ่อยๆแล้วก็มาศึกษาแล้วเราก็จะมีคาถาของครูบาอาจารย์คือคาถาเปิดเมฆให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เราต้องการอยากจะมองนอกจากพลังแห่งญาณสมาธิที่บรรจุลงไปในคาถาว่ากันว่ายังสามารถมองดูรู้เห็นตั้งแต่คนที่มาให้รักษาย่างกรายเข้ามาในบ้านโดยถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องรู้ก่อนว่าการเจ็บปวดร่างกายของคนคนนั้นเกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากการกระทำของผีไม่ว่าใครที่มารักษาเราจะดูก่อนขั้นแรกว่าโดนผีไหมแล้วเราจะเช็คดวงของเขาว่าดวงเขาดีไหมทำไมถึงไปโดนถ้าคนไหนที่โดนเนี่ยอ๋อเนี่ยคุณดวงตกหรือดวงไม่ดีเกิดจากการผีซ้ำดำพลอยถ้าผีซ้ำดำพลอยนี่ยังไงก็โดนอยู่แล้วร้อยทั้งร้อยแต่ละคนที่เราดูหนึ่งจะเห็นเป็นรูปภาพผีสัมภเวสีบางคนก็เห็นเป็นภาพผีที่แจ่มบางคนก็เห็นไม่แจ่มเห็นเป็นภาพเหมือนภาพถ่ายมันจะประดิษฐ์ประดอยเป็นทีละภาพขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ต้องถามเขาว่าเขาเนี่ยโดนมาตรงนี้ไหมไปเคยไปตรงนี้ไหมเราก็จะรู้ทันทีว่ามันตรงกับฌานของเราเราก็จะได้ต้องถามเขาว่าเขาไปตรงแหล่งนี้มาจริงไหมโดนมาจริงไหมเราก็ทำการรักษาให้เขาสำหรับชายผู้นี้ที่เจ็บปวดตามร่างกายภายหลังจากการตรวจด้วยญาณสมาธิเชื่อว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดเพราะการกระทำของตนเองแต่สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวดทุกทรมานมาอย่างยาวนานนั้นมันเกิดจากสัมภเวสีเช็คด้วยยานี่คือเขาไปที่ไล่นะไปอยู่ตรงปวกเลยคราวนี้เราเห็นภาพขึ้นมาเราก็ต้องสอบถามเขาว่าเขาโดนมาจริงหรือเปล่าเขาไปที่ปวกจริงไหมเขาบอกว่าจริงเราก็บอกอ๋อแสดงว่าอย่างนั้นโดนมาแล้วและโดนสัมภเวสีด้วยเกี่ยวกับเส้นเอ็นด้วยเราต้องทำการรักษาทั้งสองอย่างถ้าเรารักษาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่หายแน่นอนเราก็จะทำการอาบน้ำมนต์ให้เขา
แล้วก็มาทำการรักษาเหยียบอีกทีนึงการอาบน้ำมนต์เราก็ต้องอาบให้เขาทุกวันด้วยรักษาไฟเราก็ต้องรักษาทุกวันด้วยแล้วทำการรักษาเนี่ยต้องประกอบด้วยเส้นกับเอ็นด้วยถ้าไม่อย่างนั้นผีออกแล้วเส้นเอ็นก็ยังที่ไม่รักษานี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมการอาบน้ำมนต์และคาถาส่วนใหญ่เชื่อว่าจะสามารถขับไล่สัมภเวสีผีร้ายออกไปจากร่างกายได้แต่มันไม่ใช่สำหรับชายคนนี้จนอาจารย์ต้องตัดสินใจใช้มีดอาคมมาช่วยในการรักษาใช้มีดกรีดไล่ผีออกเราต้องการไล่ผีออกเพราะเราเหยียบขายเส้นแล้วเราต้องไล่ผีออกที่เขาเป็นนี่คือเขาเป็นช่วงเอวเราก็ต้องใช้มีดรักษาตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าเพราะผีส่วนมากมันจะออกทางปลายเท้าคือต้องการรักษาขับหรือกรีดมันเพราะมีดตัวนี้คือการผ่านจากการปลูกเสกมาแล้วก็คือจะช่วยขับออกได้เร็วมากถ้าเราไม่ใช้มีดใช้กระถาอย่างเดียวถามว่าออกไหมก็ออกแต่ช้าอาการของเขาเนี่ยคือมันก็ดีขึ้นหายหลังจากไล่สัมภเวสีออกไปทางปลายเท้าหลังจากเหยียบเหล็กไฟนวดไปตามร่างกายและขาที่เจ็บปวดในที่สุดชายผู้นี้ก็มีอาการดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อหลังจากอาการปวดเอวปวดขาของชายที่เชื่อว่าถูกสัมภเวสีที่สิงสู่อยู่ในจอมปลวกกระทำดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ที่หน้าบ้านก็มีหญิงคนหนึ่งเดินทางมาที่นี่หญิงที่บอกกับเราว่าเธอเจ็บปวดที่เอวและขามานานมากเดินทางไปรักษาแทบทุกสารพัดวิธีก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนบอกว่าให้ลองเดินทางมาที่นี่และเพียงเสี้ยววินาทีแรกที่อาจารย์ชายตามองก็รู้ว่าหญิงผู้นี้ถูกผีจับทำไมผีถึงจับหญิงผู้นี้อาจารย์จะมีวิธีช่วยเธอให้พ้นความทุกข์ทรมานได้หรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ